สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะวันพฤหัสบดีที่2สิงหาคม2561สวัสดีท่านผู้ไม่ยอมอาวุโสทั้งสองท่านอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์แล้วก็พี่โสภณองค์การพูดถูกไหมคะถูกนะใครเป็นใครรู้ป่ะอะไรนะคะใครเป็นใครอ่ะใครเป็นใครที่พูดเป็นสองชื่อใครเป็นใครผู้ไม่ยอมอาวุโสไงก็ใครเป็นใครล่ะคนไหนคนคนนี้ชื่อชัยพันธ์คนนี้ชื่อโสพลไม่ได้เจอกันนานนี่จะอะไรไม่หรอกค่ะวันนี้มาแทนอีกแล้วคือปกติตั้งแต่สิงหาคมเนี่ยนะคะจันถึงพฤหัสบดีจะเป็นน้องกุ้งหน้าฤดีฤดีสวัสดิ์แล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นน้องนุกหลายคนบอกว่าเอานุกย้ายจากช่วงเช้าไปอยู่ตอนกลางคืนแต่นุกบอกว่าคือด้วยความที่ทำรายการชวนคิดเลยบอกว่าขอมาจัดชวนคิดวันศุกร์สักวันนึงนะคะคือยังคิดถึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพพูดต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงนะคนนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยความคล่องตัวก็มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะสองเรื่องที่อยากฝากก็เรื่องไม่ยาวคือครม.มีมติเรื่องให้ปลูกไม้ได้58ชนิดแล้วก็เอาไปค้ำประกันค่ะพวกเงินกู้อะไรต่ออะไรได้คือเป็นเครดิตเหมือนกับเป็นทุนให้เป็นทุนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่สำคัญที่เขาติงมาก็คือหลักการที่ธนาคารป่าไม้ที่เขาทำเงินมาเนี่ยนะคือเขาให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนทำกันเองเนี่ยค่ะกลัวแต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้านี่จะกลายเป็นว่ามีบริษัทมาประเมินแบงค์เข้าไปแล้วก็คือกลายเป็นว่าไปเอื้อต่อทุนอีกอันนี้คือสิ่งที่เขาห่วงอยู่นะเพราะนั้นกติกาที่จะออกมาเนี่ยจะทำยังไงเวลาตัดเวลาอะไรใช่ไหมสมมุติก็มีไม่สักอยู่ประเมินในนี้คือมันจะช่วยได้เยอะเลยกยศ.เนี่ยก็ไม่ต้องไปกู้ไงกองทุนกู้คือให้เด็กเนี่ยไปบอกพ่อปลูกต้นไม้เตรียมไว้นะแล้วว่าสำหรับส่งผมเรียนค่ะมันเด็กก็เอาต้นไม้ในบ้านนั่นนะเอาไปค้ำประกันพ่อยังมีบ้านอยู่เลยที่ดินไม่มีไปปลูกต้นไม้ที่ไหนมาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ต้องจัดการปลูกบนเกาะก็ต้องบนเกาะถนนอะไรค่ะกำลังจะถามต่อว่าเราต้องปลูกในที่ดินของตัวเองหรือว่าปลูกที่ไหนที่นี่ไงครับหลักเกณฑ์พวกนี้ใช่ไหมที่เพราะที่บางที่อย่างนี้อย่างเขาอยู่บนเขาอย่างน่านอย่างอะไรเงี้ยมันทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเงี้ยใช่ไหมไปอยู่ในเขตป่าสงวนเงี้ยเกิดปลูกไป10ปีปีที่11มีคนมาขีดวงว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่ทำกินได้อำเภอท่าหลวงค่ะทั้งเขตทั้งตัวอำเภอเองอะไรเอง7-11มีอยู่ในเขตป่าสงวนอยู่อย่างเงี้ยเขตอย่างเงี้ยที่ทำยังไงล่ะต้องให้ชัดด้วยว่าสามารถปลูกได้ไหมไม่ถึงอยู่มากันแต่ตั้งนานแล้วก็ไม่ไปแก้ใช่ไงไม่กันเขตไม่แก้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหลักการเนี่ยนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยก็ต้องยอมว่าตอนนี้ไม้พยุงเนี่ยตัดกันขนาดจับเจ้าอาวาสจี้เลยแล้วก็ตัดไม้ขนมาเพราะราคามันแพงใช่ไหมส่งไปขายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ดีไอ้ไม้พยุงนี่เก็บไว้20ปีคือสำหรับนู่นให้ลูกให้หลานเป็นมรดกแต่ไม้โตเร็วเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยได้และอีกเรื่องก็เรื่องปลากัดไทยคุณเห็นไหมเคยเห็นรูปไหมเขาผสมได้เก่งมากเป็นสีปลากัดหม้อปลากัดอะไรชนิดต่างๆเนาะใช่ไหมเขาเลี้ยงกันเป็นอาชีพเลยนะคะแล้วก็เป็นกีฬาด้วยแล้วตอนนี้เขาผสมสีผสมสีได้เป็นสีธงชาติเลยถือว่าสุดยอดเลยนะแดงขาวน้ำเงินตัวน้ำเงินแล้วก็กีบขาวแดงมีคนมองไม่เห็นค่าของปลากัดใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไม่ช่วยส่งเสริมในการที่จะจดสิทธิบัตรคือเราโดนพวกนี้ฝรั่งมังค่าญี่ปุ่นจีนอีน่าไปจดหมดแล้วกลายเป็นสมบัติของเขาอันนี้พูดถึงปลากัดนะคะยังไม่ได้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี59แมวไทยเสร็จแล้วก็พอร้องคือเขาบอกว่าอย่างนี้เขาพาดหัวข่าวร้องไห้หนักมากเพราะว่าแมววิเชียรมาศถูกต่างประเทศจดสิทธิบัตรไป4ชนิดนะคะเหลือแค่แมวสุพรรณต่อไปประเทศไทยไม่ต้องเหลืออะไรหรอกสวิตเซอร์แลนด์คือยกให้เขาไปหมดเลยอย่างศิลาไปจดทะเบียนเป็นของเขาเลยนั่นไงเห็นไหมครกหินน่ะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ลำท่าลำต่างๆเขาเหม็นจดหญ้าเปล่าน้อยหญ้าหวานสตีเวียญี่ปุ่นไปจดหมดแล้วนั่นไงนะช้างก็เป็นของลาวค่ะช้างชาติประจำสัตว์ประจำชาติลาวของเรานะผมเขียนข้อความไว้แล้วบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงมีอย่างเดียวที่ไม่มีใครขโมยลิขสิทธิ์ไปจดทะเบียนแน่นอนคือตัวอะไรคนโกงบ้านเรานักการเมืองโกงบ้านเราเขาเอาไว้ดูเป็นโมเดลที่ไม่ทำตามติดอันดับโลกนึกว่าตัวเงินตัวทองที่ไม่มีใครไปจดของผมเนี่ยตอนนี้อันนั้นแต่อย่างน้อยก็เป็นอย่างคู่เป็นอะไรแชร์เบอร์หนึ่งของโลกอ่ะเมื่อก่อนเข้าเบอร์สองใช่ไหมผมว่าตอนนี้น่าติดแบบควบเบอร์หนึ่งของโลกคือเราก็เอานักการเมืองที่โกงจดคู่กับตัวเงินตัวทองเป็นสิทธิบัตรประจำชาติไทย มันลำบากคือตัวเงินทองเสียหายนะคุณทำงั้นนะเพราะเรามันไม่ยอมใช่ไหมเขาไม่ยอมเนาะได้ไปถามเขาหรือยังว่าจะขอเขาถามว่า
คุณว่าผมเหี้ยแต่ผมเคยโกงใครมั่งก็ว่าอย่ามากินสัตว์ของเน่าผมเคยขายชาติไหมไม่มีผมเคยไปโกงกินสถานีตำรวจไหมไม่มีผมเคยไปโกงกินเอกบำบัดน้ำเสียไหมขนมขยมขยะขยะพิษตรงไหนล่ะขยะนนทาขยะพิษขยะที่กำลังจะสร้างใหม่ผมเคยโกงกินไหมผมต้องไปทวงแน่นะมันเกิดแห่มาไปทุ่งที่สถานีเลยแย่งอาหารไปกินด้วยใช่ไหมพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยตัวเงินตัวทองเอ่ยถ้าเขาพูดได้เขาคงด่าเรากันนะคะด่าคนเนาะเอาเขาไปผลิตอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เคยทำผมต้องบอกว่าประเทศนี้ไม่มีใครรักชาติจริงหรอกไม่จะเป็นนักการเมืองราชการถ้าเขารักชาติจริงเนี่ยตามราคาคุยนะประเทศนี้ไม่ควรจะในสภาพที่น่าหนาอย่างนี้เอาแค่ที่มึงที่ขั้วโลกอ่ะที่เขาไปเที่ยวกันเสร็จแล้วปรากฏว่ามันจะทำร้ายอะไรนะคนที่เจ้าหน้าที่มันยิงทิ้งเลยแล้วเขาก็เป็นเจตนายิงขู่มันก็ยังไม่ยอมหยุดไงเขาเข้าใกล้ถ้าจะทำร้ายเขาเลยไปยิงหมีปรากฏว่าโอ้โหโดนด่ากันขมทั่วโลกเลยว่าบุกรุกเขาเป็นในเขตที่อยู่อาศัยเขาจะไปท่องเที่ยวกันทำไมแล้วก็ไปทำร้ายหมีคู่รักซึ่งมันใกล้จะสูญหมดแต่ของเรานี่เข้าไปนั่งกินเลยยิงมาเลยเสือดำเสียใหญ่ของประเทศคดีไปถึงไหนล่ะไม่เห็นโลกว่าอะไรกันเลยคดีไปถึงไหนล่ะจะไปไหนมีคนการันตีว่ายังไงมันก็หลุดอยู่แล้วค่ะเข้าใจมั้ยพอเขาบอกเขาไปนั่งเฉยๆตื่นขึ้นมาไม่รู้เลยซากเซือกพวกนี้ใครมายัดเยียดให้แม่ครัวปรุงให้ใช่มั้ยเออแม่ครัวไปมาอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ยังไงนอนหลับฝันดีไปแค่ไปดูพม่ามาป่ะข้ามฝั่งพม่ามาซื้อเสือดำพม่ามาหรือเปล่าปืนก็ไม่ได้จับไกปืนก็ไม่มีนิ้วโอ้โหพิสูจน์หลักฐานหลุดยังไงก็หลุดผมเห็นคนรถนั่งพาไปสลึมสลืออ้าวหรือถูกตัวอ้าวไปอยู่เมืองการซะแล้วไงใช่ที่ได้อยู่บ้านเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเขียนให้ตามคำให้การถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงต้องกลับมาดูว่าบ้านเรานี่มันมีอะไรที่มันก็ไม่เหมือนประเทศอื่นเหมือนกันแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีพอมาคิดว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะจัดประกวด Miss Universe กันไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราจะแสดงความเป็นไทยของเราเราจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวถ้ำหลวงอุตสาห์เหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แล้วอย่างดีที่สุดแล้วคนรู้จักประเทศไทยนี่ทั่วโลกเพราะถ้ำหลวงค่ะไม่ต้องมาเอา Miss Universe หรอกไม่จำเป็นประเทศไทยคนนี่อยากมาอยู่อาชญากรจากทั่วโลกมาอยู่นี่หมดแล้วมาทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก่อนจับได้นะมาอยู่เมืองไทยกี่ปี3ปี4ปีนักอะไรนักต้มตุ๋นนักอะไรมาเธออยู่เมืองไทยนี่แหละสวรรค์บนดินนะแต่อาชญากรไทยนี่ต้องหนีอยู่เมืองนอกอย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่คนไทยโกงไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างนี้ได้ไหมแน่นอนพูดไปก็อายเขาเนาะพูดไปก็อายเขาถ้าถามว่าในอาเซียนมีประเทศไหนที่เหมือนเราบ้างอย่างนี้ดีกว่าค่ะมีเท่าไหร่มีคนหลากหลายร้อยพ่อพันแม่อยู่ในเมืองไทยคือโกงกันตั้งแต่ระดับพันโลงถึงปลัดกระทรวงใช่ไหมก็คณะกรมศาสนาคิดดูดิก็กวาดกันมากี่คนละเนี่ยที่ถูกออกหมายจับร้อยเป็นพวงเลยการทั้งลำปางนครปฐมใช่ไหมคะจังหวัดไอ้ต่อจังหวัดอะไรพัฒนามนุษย์ดิฮะพัฒนาแต่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดี๋ยวนะจิ้มไปตรงไหนที่ปลัดวัดเงินทอนวัดเงินวัดพระยังโกงเลยอ่ะใช่คุณจะอะไรคุณจะมีความหวังอะไรประเทศเงินนักเรียนก็โกงไปทำนมก็โกงอะไรนะคะรอเอ้านมเด็กไงอ๋อนมโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนไปผ่าตัดนมก็โกงอีกใส่ซีซีผิดอีกก็ผ่าตัดมาอีกเละไปหมดเน่าผ่าตัดหน้าผ่าตัดหน้าก็โกงโกงกันเองก็คือนิดก็หน่อยก็นิดก็โกงหน่อยก็โกงโกงกันหมดเลยโกงกันหมดเรานี่ความโกงนี่ระบือกระชอนเลยนะค่ะแล้วก็ลอยหน้าลอยตากันอ้างว่าผมจะปราบคอร์รัปชันนะค่ะไม่ถ้าคุณปราบจริงไม่เป็นอย่างนี้คุณไปดูสิมีพิพิธภัณฑ์โดเดไว้งั้นพิพิธภัณฑ์ปราบโกงแล้วก็ได้แต่พูดมีใครไปดูบ้างเอ้าหน้าทำเนียบไงมีคุณไม่รู้จริงเหรอของปปช.เก่าอ่ะเอาจริงๆก็มีพิพิธภัณฑ์แหละอ่ะก็เป็นที่เลี้ยงนักตบยุงเลยไม่ใช่ไม่ใช่นักให้นักตบยุงไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตรงนั่นแหละย้ายไปที่อื่นอ่ะว่าไปเอ้าก็พวกที่เอากวาดต้อนมาเนี่ยค่ะประจำอ่ะประจำมาอยู่นี่ไม่ใช่เหรออืมมันเป็นนักตบยุงตัวฉกาจอยู่นั่นมันต้องแรงอะไรอะไรแรงสะสมนักตบยุงไม่ใช่เหรอค่ะแล้วเขาก็ได้อยู่ต่ออายุอีกนะค่ะอยู่อีกยาวเลยปปช.ชุดนี้แล้วจะไปช่วยอะไรได้ใกล้แค่นาฬิกาเนี่ยหาซีรีส์ไม่เจอเขาไม่ยอมส่งมาให้ลองคนอื่นดิลองคนอื่นดิคือนี่นะคุณดูดิ
มันไม่ใช่เรื่องหน้าที่ปปชต้องไปถามว่าข้อมูลเรื่องนาฬิกาเนี่ยมาจากไหนมันเป็นเรื่องของคนที่ถูกสอบสวนเอาหลักฐานมาดูว่าคุณได้นาฬิกามาอย่างไรก็คุณไม่มีก็ต้องเล่นงานคุณยืมมาก็เขาต้องเอาคนที่ยืมมาเอาเซอร์ติฟิเคตมาดูว่าเขาซื้อมาจากไหนก่อนคุณยืมมาไม่เป็นไรแต่ขอดูใบอ่ะว่าคนที่ไปซื้อมาน่ะเจ้าของอ่ะชื่ออะไรเบอร์ซื้อจากไหนเมื่อไรจ่ายเงินอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องปปชจะเป็นนั่งไล่ดูว่าคุณต้นทางไปยังไงซื้อมาจากไหนไม่ใช่เรื่องของคุณเขาไม่ต้องช่วยกันไงเขาแต่งตั้งไงไปเป็นประธานไม่รู้เหรอช่วยให้หลุดแต่โอเคค่ะนะมันเป็นเรื่องที่น่าหมายขายคือมันทำกันอย่างนี้เอากันด้านๆอย่างนี้ทำไมอ่ะมีความแบบพิจารณาสูงในเรื่องนี้เลยอย่ามาคุยว่าเก่งกาจการจากการเงี้ยถ้าเป็นงั้นจริงนะบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะมันต้องดีกว่านี้เยอะนี่นะคะเดี๋ยวกำลังอ่านข้อความคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในทาง Facebook Live ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีปัญหาเรื่องเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังพี่โสพลน่ะเหรอคะเออจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะมันจะมีปัญหาตอนช่วงที่พี่โสพลพูดใช่ไหมคะแล้วผมพูดก็ไม่ดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจจะเดี๋ยวให้ตรวจสอบเรื่องของระบบเหมือนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอาจจะผมไม่เข้าเครื่องอ่ะเขามีดูเขาตัดเสียงผมไม่เข้าไมค์นี่เขาเลยหนีไปแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยค่ะเดี๋ยวฉันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบอยู่ค่ะขออภัยทุกท่านด้วยนะคะต้องมีไมค์แบบพิเศษพอพูดถึงเรื่องของคนโกงทีไรมีปัญหาอย่างนี้ทุกทีเลยใช่ไหมคะในขณะที่บางท่านเนี่ยนะคะที่ติดตามชมอยู่ทางทีวีนะคะก็ติดต่อได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะน่าจะสามารถติดตามรับชมได้แต่ทาง Facebook Live อาจจะติดขัดกันในเรื่องของระบบนะคะระบบเสียงมีเสียงแทรกแล้วก็มีเสียงที่ซ้อนกันต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดต่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นพวกที่โกงก่อกวนเหรอคะโกงก่อกวนส่งขึ้นมาตุ๊กติ๊ดๆเลยขบวนการที่โกงส่งถ้าอย่างนั้นวันไหนพี่โสพลมาที่อยู่ช่องเดียวแหละที่เขาคอยจ้องจะก่อกวนช่องอื่นไม่มีใครไม่ใช่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเสียงให้อยู่ไม่มีใครประกอบกวนใดๆขออนุญาตอย่างนี้ค่ะเอาเสียงชัดเจนดีแล้วเหรอเยี่ยมมากเลยทันใจมากเดี๋ยวใครอย่าเพิ่งหนีออกจาก Facebook Live กลับมาก่อนนะคะอ้าวเสียงมีแล้วดีขึ้นแล้วนะคะโอ้ยเขายังชั่วหน่อยพอผมหยุดพูดเสียงก็ดีขึ้นเลยไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้อัดอะไรไปเยอะอยู่พูดเรื่องของคนกองขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนี่แหละน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะเวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็จะรีบแจ้งกันเข้ามาบางทีเราอาจจะไม่ได้ฟังไปพร้อมกันณขณะนี้นะคะเพราะว่าจีเองเปิด Facebook Live ตามไปด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่ก็กำลังอ่านข้อความอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เปิดเสียงก็เลยไม่ได้ยินเสียงนักการเมืองที่เขาขออะไรนะส่งผู้ร้ายข้ามแดนเห็นแนบไปเลยค่ะไปดูใบแล้วถ้าอย่างนั้นพอเอาจริงพอเสียงดีขึ้นแล้วขออนุญาตอย่างนี้ค่ะวันที่5สิงหาคมเนื่องจากก่อนหน้านี้จัดโครงการล่องเรือไหว้พระ9วัดนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ร่วมกันสนับสนุนเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันไปล่องเรือไหว้พระ9วัดด้วยกันแล้วนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายนะคะส่วนที่เรามีค่าใช้จ่ายไปหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะนำรายได้นะคะเข้าสู่ News One ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเราประกาศกันไปก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ2เดือนก็เต็มเลยนะคะ อาจารย์ คือเต็มทริปเนี่ยก่อนหน้าที่จะออกเดินทางก่อนหน้าจะถึงวันที่5สิงหาคมเนี่ย1เดือนครั้งนั้นบอกดีใจมากก็จะมีผู้ที่คนหน้าจอนะคะไปร่วมในครั้งนี้ด้วยก็มีณติงนะคะณติงสวดอาจารย์สวดกลิ่นเกสรมีพี่หมียุทธยงลิ้มเลิศวาทีนะคะท้าทายบอกไปร่วมทำบุญด้วยกันคุณก้าวาวอมรแต้อุดมกุลนะคะแล้วก็รวมถึงน้องแอนอารีรัตน์เล็กจุฬานะคะร่วมเดินทางไปด้วยและจิไปด้วยเหมือนกันโอ้ธรรมะธรรมโมเจ้าแม่ธรรมะไม่ถึงขั้นนั้นเจ้าแม่ธรรมะไปล่องเรือกันเนี่ยนะคะโอ้โหก็เลยบอกว่าต้องขอบคุณทุกท่านแล้วอย่าลืมสวมเสื้อสีเหลืองเราจะได้เป็นคณะไปด้วยกันมองไปเราจะได้รู้เลยว่าเป็นคณะด้วยกันแต่ว่าเราก็จะมีริบบิ้นติดให้อยู่แล้วเพราะดีมีเป็นร้อยคนไงคะมันเหมือนนี่ไงเหมือนในทัวร์ลูกเป็ดก็ทัวร์สีเหลืองต้องถือธงด้วยเหรอไม่คุณผู้ชมเราน่ารักอยู่แล้วรู้แล้วถึงเวลาเราปุ๊บลงเรือขึ้นเรือวัดไหนไหว้พระฟังบทในทั้งหลายใช่ติดสติ๊กเกอร์ไว้เดี๋ยวจิถือไปถือไว้เหมือนว่าไปรับที่สนามบินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าวันหลังนี่อย่าลงเรือเลยเดินทัวร์วัดดีกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องญาตินี้เลยเนาะวัดชนะสงครามวัดบวรวัดเจดีย์ดารามศาลหลักเมืองวัดพระแก้ววัดจุฑาบางคนไม่เคยรู้อะไรวัดราชนัดดาคุณรู้ไหมว่ามีโบสถ์พระแก้ววังหน้า
ไหนนี่ตรงเชิงสะพานนี่เองอาจารย์บอกอาจารย์บอกหน่อยคือเดินนี่แหละนี่นะเราเดินไหวๆเดี๋ยวอีกนิดเดียวก่อนจะจบเกี่ยวกับเรื่องของล่องเรือไหว้พระเก้าวัดเนี่ยนะคะก็คือว่าเรานัดหมายกัน8นาฬิกานะคะอยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะคะสวมเสื้อสีเหลืองจะได้เป็นคณะเดียวกันไปด้วยกันนะคะที่ท่าพระอาทิตย์ค่ะนะคะท่าพระอาทิตย์แล้วก็ท่านใดที่จะมาสนับสนุนเสื้อ News One แบบที่จีใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเราก็มีจำหน่ายนะคะก็เป็นเสื้อเป็นที่ระลึกมาเปลี่ยนที่นี่เลยก็ได้ค่ะนะคะถ้าไม่ได้เตรียมเสื้อสีเหลืองมาแล้วอยากจะร่วมกันสนับสนุนด้วยรายได้ของการจำหน่ายเสื้อก็นำเข้า News One เหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นโลโก้ที่เราปักเป็นสีทองด้วยนะคะคือเดินจริงๆเนี่ยนะถ้าแค่นี้นะมีที่เดินแม้แต่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคือเป็นวังเก่าเหมือนกันหน้าไปอย่างโบสถ์ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะตรงโรงเรียนนาฏศิลป์ช่างศิลป์เก่าเนี่ยนะผมเคยอยู่ที่เนี่ยปีมีโบสถ์อยู่เขาเรียกโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้าวังหน้านะอาจารย์นะแล้วก็เดินดูเนี่ยเข้าไปดูแวะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แม้แต่ในธรรมศาสตร์ยังมีกำแพงเก่าอยู่อะไรเงี้ยคือใช่ไหมมันไม่ใช่มีแต่หมายอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นเขตเก่าวังอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปที่เป็นจนสุดไปจนนู่นเลยตาช้างคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นคนที่สนใจเรื่องของประวัติศาสตร์มากเลยนะคะจริงๆก็บอกว่าอยากให้เราเนี่ยจัดเหมือนกับเป็นทัวร์ประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจได้รู้เรื่องราวของในอดีตที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเรื่องราวความเป็นมาของสิ่งต่างๆเนี่ยที่เหลือเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเนี่ยมีที่มาที่ไปเอาไหมล่ะทุกคนผมเดินประจำอยู่แล้วประเด็นที่พานำเดินด้วยเอาไหมผมเดินไปวัดพระแก้วแล้วก็นั่งกินวัดโพนั่งกินข้าวห่อริมน้ำหลวงพาไปดูจารึกวัดโพที่เป็นเรื่องราวของตำรับตำรายาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามมีการชำระอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยโอ้โหผมเดินมา 3-4 รอบแล้ว9กิโลทั้งหมดอ่ะเขาเดินเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยวิ่งแล้วเปลี่ยนผมเดินเดี๋ยวโครงการต่อไปแล้วกันนะคะเปลี่ยนมาเดินไปวัดโพปุ๊บนะเริ่มจากวัดบวรก็ได้เพราะฉะนั้นสงครามไปวัดพระแก้ววัดโพใช่ไหมหรือจะไปทางวัดเทพธิดารามวัดผานุกวัดราชนดาบางนี้ก็ได้น่าจะไปอ้อมไปนู่นตรงชัยไม่รู้เชิดหน่อยนึงใช่ไหมที่เก่าไปวัดเบนไงวัดเบนไงอ้อมไปวัดเบนนู่นนะแต่เราวัดสนามม้าแถวนั้นนานหน่อยไปสัก 4-5,000 คนไปทัวร์วัดแต่พวกนี้ก็จะโอเคนะเดี๋ยวพูดใหม่สี่ห้าพันคนเหรอคะก็แล้วแต่ใครศรัทธาผู้ศาสนาก็มาจัดทัวร์อะไรเราทัวร์วัดอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาแบบที่เราสามารถดูแลทุกๆท่านได้อย่างทั่วถึงดีกว่าทุกคนดูแลตัวเองได้ไม่แล้วเราก็แวะไปดูบ้านเจ้าพญารามเออรู้จักไหมใช่รามราคบใช่ไหมใช่ก็ทำเนียบนั่นแหละเดี๋ยวเราก็แวะไปดูบ้านเจ้าพญารามเจ้าพญารามราคบใช่ไปดูรอบๆนั่นแหละใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไปดูไม่ได้เข้าข้างในปปช.สำนักงานเก่าปปช.ใช่ไหมสำนักงานเก่ากพ.ใช่ไหมดีจังเลยไหมใช่ใช่เราไปสักการะหลวงพ่ออันเราห้าด้วยใช่ไหมเป็นศิลปะอะไรยังไงสร้างสมัยไหนนี่ก็ทำใหม่สวยเลยก่อนจะสร้างห่วยแตกไปสร้างตึกไว้ข้างๆรอบแรกสัก 5,000 รอบสองหมื่นหมื่นคนใช่ไหมทีแรกเขาจะทุบตึกใช่ไหมทีนี้เขาไปทำใหม่ผมเชื่อว่าผมไปนะจริงเหรอระดมคนหมื่นคนเดี๋ยวเขาตกใจคิดว่ามีการชุมนุมอะไรทำไมมีปัญหาอะไรเขาจ่ายตังมาก็ทัวร์จีนเนี่ยเดินเป็นกลุ่มๆไม่เห็นคนไปจ่ายด้วยคนละร้อยนึงใครจะไปด้วยเนี่ยไปดูสนามหลวงเนี่ยทัวร์จีนรถทัวร์เป็นร้อยคันจอดอยู่อ่ะใช่ไหมเราปล่อยให้เขาทัวร์อย่างเอาล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ชัยพันธ์กับพี่โสภณไปดูท่าเตียนไปดูท่าช้างไปดูซะก่อนหน้าพระลานอ่ะทุกวันนี้เป็นหมื่นคนอ่ะเดี๋ยวท่านผอ.ใหม่บอกว่าผมอ่ะเก็บเงินแทบไม่ทันเลยถ้าคนมาเป็นหมื่นคนขนาดนี้ทำไมก็เราทัวร์ไหว้พระทำไมแต่ว่าดีนะคะจิว่าเป็นทัวร์ที่เราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยหรือไปนี้ก็ได้ไปออกไปทางสายนี่ก่อนไปวัดเบนก่อนเลยใช่ไหมแล้วไปทางนี้อ้อมมาเชียงใหม่รวยเชษใช่ไหมอาจจะอยู่นั้นนานหน่อยศึกษาประวัติบ้านเจ้าพญารามนะครบใช่ไหมอีกสัก 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมถึงต่างๆอาจจะศึกษาเรื่องแล้วแต่ไอ้โรงเรียนบทพระนครเป็นพระนครเก่าใช่ไหมตรงนั้นมีวังเก่านะวังของใช่ตรงนั้นมีเสด็จเตี่ยด้วยใช่ไหมคะเสด็จเตี่ยคุณจะไปได้คุณขับรถก็มีที่จอดคุณก็ต้องเดินอย่างเดียวนะค่ะใช่ไหมเราไปสักรอบแรกสัก 5,000 ใช่ไหมแล้วแต่รอบแรกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าต่อไปก็จะมีคนไปสัก 2-3,000 5,000 หมื่น 2-3 หมื่นเป็นแสนเลยไม่รู้ได้ไงอ่ะนี่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยคนไปเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเนี้ยเราก็ไปเส้นสายเส้นทางสิทำไมเดินทัวร์วัดอ่ะแต่ว่าดีเนี่ยในย่านเนี่ยนะคะมีก่อนแล้วนครศรีเนี่ยคุณที่เรามีโอ้โหไม่มีอาคารสูงค่ะแล้วมีต้นไม้ร่มรื่นตลอดทางเลยแล้วไปดูเนี่ยโอ้โหเราอาจจะ40-50ปีที่เราเคยดูแต่ตอนนี้เราไปดูอีกที่นึงเออนี่ไงน่าสนใจนะโอ้นี่ไงมีหลายคนเลยวัดราชดาโอ้ย
ช่ไหมเราก็เริ่มจากนี่แหละบ้านจะพยาบ้านพระอาทิตย์นี่แหละใช่ตรงนี้วัดอะไรตรงนี้ตรงหน้าเนี่ยตรงเชิญผ่านฟ้ามีวัดหนึ่งวัดหนึ่งชื่ออะไรวัดเลยนะวัดราชนัดดาไม่ใช่วัดเทพธิดารามไม่ใช่วัดสเกตไม่ใช่ตรงนี้ฝั่งหนึ่งของมุมอ่ะมุมที่มีป้ายขึ้นสูงๆใช่ไหมคะวัดอะไรนะอะไรปรินายกอะไรวัดกำลังนึกลุ่มบานลุ่มบานปรินายกเก่งมีชื่อเสียงใช่ใช่ไหมเหรอคะบานวัดปรินายกถ้าไล่ต่อไปอีกจะไม่รู้แล้ววัดไหนนี่ก็มาไล่มาอยู่หลายวัดแล้วนะคะเพราะมีวัดอยู่บ้านเมืองถึงอยู่ได้เพราะว่าไม่ยิ่งมีตึกสูงไม่มีใครมาแย่งใช่ไหมมีวัดก็มีต้นไม้สถานที่โล่งกว้างใช่ไหมล่ะก็ดูวัดขนาดวัดสุทัศน์นี่โอ้โหเดินรอบวัดสุทัศน์ไม่เล็กเลยนะใช่กว้างนะพื้นที่เขาอ่ะแล้วเราก็เดินทัวร์วัดแล้วก็เนี่ยด้านหน้าก็เสาชิงช้าถัดมาอันนี้ก็เทวสถานโบสถ์พราหมณ์มีเรื่องเล่ามากมายเลยมากมายเลยหลายคนไม่ดูค่ะไปจบลงที่ดูโขนดีไหมคนไหนคุณไม่รู้ยังคุณรู้เปล่าไหนมันยังมีโขนอยู่ท่านนายกบอกว่าเห็นผู้นำรัฐบาลพูดเรื่องคุณละหาดที่ไม่ใช่บ้านเจ้าพญารามที่นู้นตลาดเฉลิมกรุงเก่าโขนก็แสดงตรงนั้นก็มีโอ้ก็แสดงทุกวันเจ้าพญาแสดงทุกวันครบอ่ะจริงๆกรมศิลปากรเขาก็มีการจัดแบบนี้นะคะจัดการแสดงจัดพวกเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างโขนแบบนี้เขาก็มีเราไม่เคยรู้ต้องถามด้วยว่าใครตอบในไลน์มันด้วยอยากสนใจไหมจะไปเดินนี่อาบอกเลยอันนี้เดินทัวร์เมื่อไหร่จะได้เตรียมรองเท้าผ้าใบเห็นไหมกฤษดาบอกเห็นป่ะค่ะเดินทวงวัดอ่ะคุณทิชาบอกว่าเป็นพันเดี๋ยวโดนหมายฮ่าฮ่าฮ่าทำไมก็มีปัญหาอะไรจีนยังไม่เห็นต้องขออนุญาตเดินได้แล้วถ้าทัวร์ไทยจะเดินเป็นมีปัญหาแล้วทัวร์วัดเดินเกียร์กาใครคุณพงษ์รัตน์บอกไปด้วยค่ะคุณโสนำผู้นำทัวร์วัดอ่ะคุณเกียรติการบอกว่าไปด้วย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 ใช่ไหมออกกำลังกายอย่างดีเลยใช่ไหมทัวร์เกาะแล้วจากนี้ไปนะอากาศจะเริ่มเย็นลงเย็นลงตุลาธันวาใช่ไหมล่ะเย็นสบายอย่าลืมว่าไปชมสนามม้าด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่มีแล้วเนาะสนามม้าน่ะนะคะต้องคิดดูว่าทุกวันนี้ฝรั่งเขาได้เปรียบเขาเดินทัวร์ตลอดเวลาไม่เดินเนี่ยเดินมาหลังวังบูรพาไม่เคยไปเดิน20ปี30ปีนะไปดูโอ้ของใหม่ๆเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่พูดถึงที่สนามม้าด้วยนะคะคุณชัชวาลบอกว่าอย่าลืมแวะไปสนามม้าด้วยนะครับเพราะว่าจะรื้อทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีห้องน้ำที่สะอาดด้วยนะใช่ไงให้สามารถแวะเข้าไปปลดทุกข์ก่อนที่จะไปไหว้พระรูปกรมหลวงชุมพรนะคะที่พระนครด้วยบริการไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องใส่รถกทมนี่รถกทมจอดที่สนามหลวงก็มีค่ะคุณสมศรีบอกว่าดีค่ะให้ความรู้คนรุ่นใหม่จัดตอนอากาศเย็นๆนะคะคุณวิภาบอกไปด้วยนะเห็นไหมแสดงว่ามีคนจะไปด้วยนะเยอะคนไปเยอะดีเนาะใช่ๆเดี๋ยวหาวันเดี๋ยวไม่หาที่แวะกินข้าวกลางวันเลยเหรอมันต้องมีพกข้าวไปห่อกินเองพกไปใช่ไหมมีข้าวเหนียวก็อะไรเนื้อเค็มเนื้อทอดอะไรเยอะร้านข้างทางเยอะอุ่นด้วยก็จริงตอนเย็นๆนี่แถวสนามรัตนาวถนนนั่นนะโอ้โหเสาชิงช้าไม่เฮียบุ้งไปด้วยเฮียบุ้งมีเฮียบุ้งเป็นตัวประกันยังไงก็ยังไงก็อิ่มท้องนี่ไม่เอาพาไปกินที่ตลาดนางเลือตลาดเก่าอ่ะโอ้พี่สมบัติเยอะแยะเลยในตลาดนางเลือไม่รู้ว่าเขามีชื่อเสียงคนที่อื่นมาแต่เราอยู่ใกล้ๆเราไม่ไปดูทำไมในตลาดนั้นของดีอยู่ใกล้เรามากขนาดนี้นะเรามองข้ามไปดูสิมีประโยชน์เดินออกกำลังกายด้วยค่ะ7-9 กิโล10กิโลเองค่ะคุณมาจิงโก้บอกว่าอ่านถูกไหมนะคะคุณมาจิงโก้บอกว่าหรือมาจิงโก้คุณโสภาเดินทัวร์น่าสนุกยิ่งกว่าไกด์พี่สมพลมีเรื่องเล่าเยอะไงใช่แล้วก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยคนเหมือนกับคนพื้นที่เนาะพี่สมพลอ่ะคนบางขุนพรหมเลยไหมคุณเคยเลยไหมผมเดินมาหลายรอบเลยเนี่ยใช่ไหมคะมาแล้ว8-9กิโลคุณน้อยวารีบอกว่าหวัดดีค่ะไปด้วยค่ะพี่โสนะคะคุณพัทรธรบอกว่าไปด้วยไปด้วยไปกันหมดออกกำลังกายเดินในคลองเปรมเก่าต้นมงต้นไม้ร่มรื่นจะได้ไปโอ้โหเดินไปแถวเฉลิมกรุงหลังวังนะค่ะนี่เรายังไม่ได้คุยอะไรกันมากไปกว่าจัดทัวร์เดินทัวร์อะไรต่อเนื่องจากเรื่องนั้นไงเรื่องเรือก็เลยมาเดินเรือไงทัวร์เดินทัวร์ไงคุณวิศวัตรบอกว่าเมื่อไหร่ดีครับนี่คุณสมชายบอกไปด้วยไปด้วยนะคะคุณติ๊กตอกบอกว่าพี่โสพาทัวร์เชียงรายด้วยสิเชียงรายไปทำไมมันคนจะไปเยอะเอานี่ละทัวร์เมืองหลวงนี่ละคุณพงษ์รัตน์บอกว่ากินข้าวที่ทำเนียบก็ได้เอาจริงเหรอเองความหลังอีกแล้วเดี๋ยวเสียอายเขาจัดให้อยู่ใกล้ๆน้องไม่ต้องหน้าทำเนียบก็ได้ไปสนามม้าดีกว่าเราไปดูบ้านเจ้าพญารามไม่ได้ไปทำเนียบบ้านเจ้าพญารามหลักครบใช
่ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแค่พี่โสพลเอ่ยปากบุ๋มเนี่ยหลายๆคนจะไปด้วยเลยนะคะ คุณศิรารัตน์บอกว่าสนใจไปเที่ยวด้วยค่ะแต่ขอเป็นกลางเดือนมกราคม62นะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะ คุณปัทมาบอกว่าอย่าคิดนานมากนะพี่โสเดี๋ยวแก่แล้วเดินไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะคะหมายถึงคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยแก่หรือว่าคนจะพาไปเนี่ยนี่วันจันทร์ไปคุณสุนันท์ก่อนแล้ววันจันทร์ไปคุณสุนันท์ก่อนโอ้ใช่ๆคุณสุนันท์จะไปกับผมแล้ววันจันทร์เนี่ยค่ะตำรวจเส้นทางก่อนคุณรัฐบอกว่าเคยไปล่องเรือกับพี่โสสนุกมากนะคะพี่โสพลโอ้โหขอบคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตมากเลยค่ะคุณศรีดาบอกว่าพี่โสเราวางโทรศัพท์มือถือหล่นครับวางบนต้นขาไม่เป็นไรไม่หล่นไม่หล่นหล่นไปหลายเที่ยวแล้วพอหล่นมาหลายเที่ยวแล้วนะคะจะประงกพระท่านชัยยานัทนันนะคะคุณพระท่านชัยยาบอกว่าอยากไปค่ะนะคะคุณติ๊กต็อกบอกว่าจัดเลยเอาเงินเข้านิวส์วันโอ้โหอบอุ่นมากเลยนะคะไปสักหมื่นคนนี่คิดดูเท่าไหร่ละเราไม่คิดมากนะคนละร้อยละร้อยแล้วแต่บริจาคอีกด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่ได้คุยอะไรมากเลยอ่ะยังไม่ได้ลงไปประเด็นข่าวไหนๆเลยอ่ะเพียงแค่พูดเรื่องเกริ่นเกริ่นแค่นั้นเกริ่นไว้แต่เรื่องนี้มีประโยชน์มากคือคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้และศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านก็เคยมีพระราชสวนีนะคะว่าให้เด็กไทยเนี่ยเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าเราเป็นยังไงจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของเรื่องจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีประวัติความเป็นมายังไงบ้างเราเรียนรู้ทั่วโลกเรียนรู้มิสซิสซิปปีไปถึงแอตแลนติกไปทะเลหนึ่งก็เป็นไหนตอนไหนหมดแต่เราไม่รู้จักบ้านเราเด็กจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เป็นรากของบ้านเราเราเรียนทรายคอสแทนเรียนอะไรไม่รู้เสร็จแล้วไม่เคยใช้เลยในชีวิตนี้เราก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมไอ้พวกอย่างเราก็จะมาอ้ามีอเจ้าเราก็หันกลับมามองเด็กนี่เขาไม่เรียนกันแล้วเด็กก็บอกเรียนจาก Google ก็ได้จะไปเรียนทำไมหอรมอครนอครมอซื้อของ X บาท Y บาทที่ไหนล่ะก็นั่นน่ะกดพวกผ้าประพาสก็ได้อยู่ในมือนี่เออต้องไปนั่งเดี๋ยวกำลัง2อะไรก็ว่าไปไม่รู้เรื่องเลยก็บอกอยู่นี่ก็มีทั้งโฮมสคูลก็มีมันเสียเวลาด้วยไงแล้วก็ในสมองก็ไม่เคยจำตัดผมเกรียนแบกกระเป๋าก็หนักนะแต่งชุดเรียบร้อยต่างหากนะนะครูก็นะบางทีก็เจอแหมปันเจอรับน้องมานั่งสตปอีกตายเจอรับน้องตายฟรีอีกบาดเจ็บฟรีม้ามแตกอีกนะเรียน Google ก็ได้มหาวิทยาลัยนั่งอ่าน Google ทั้งวันนี้ความรู้มากมายมหาศาลเขาบอกแล้วว่ามหาวิทยาลัยในอนาคตเนี่ยจะเล็กลงแล้วก็จะปิดตัวลงไปใครอยู่ไม่ได้ก็ไปทุกวันนี้ปีหายไป 200,000 คนทุกวันนี้ก็หายไปเยอะค่ะ 200,000 นักหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันเฉพาะที่อเมริกา 140,000 คนตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง 80,000 ค่ะใช่ไหมพวกพนักงานนะเพราะนั้นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อะไรก็ดีหมายอะไรก็ดีโรงเรียนก็ดีคนก็เริ่มไม่อยากจะไปแล้วเพราะเรียนอยู่กับบ้านพ่อแม่สอนได้บางคนก็ทำงานไปด้วยเรียนด้วยบอกไม่เสียเวลาใช่ไหมผู้หญิงคนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยต่อไปอายุ30กว่าเห็นไหมประสบความสำเร็จเขาบอกเขาก็เรียนไปด้วยทำงานเพราะการเรียนและทำงานเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่าต่อไปพนักงานรัฐบาลจะหาคนทำงานได้ยากเพราะคนไม่อยากทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนคือได้อย่างกยศ.เลิกให้กู้ได้ถ้าเผื่อเด็กเป็นแบบนี้นะแล้วต้องให้ครูมาใช้หนี้ก็คือให้เขาไปทำงานก็คุณบอกว่าโอเคงานแย่ๆไงเซเว่นเซเว่นใครต่อใครก็ได้จ้างเด็กพวกนี้ทำงานนอกเวลาแล้วก็หาเงินเรียนเองไม่ต้องมานั่งกู้ใช่อย่างนี้คือพอกู้แล้วไม่คืนนะคะอาจารย์เด็กรุ่นน้องๆก็ไม่มีเงินจะเรียนเพราะว่าไม่มีเงินมันก็ได้น้อยลงใช่ไหมแล้วก็มักง่ายแล้วก็ตัวเองมีรายได้มีเงินนะไปกินเหล้าได้เที่ยวได้แต่ไม่เงินมาจ่ายใครไปยึดบ้านครูแทนไม่เรียนไปแล้วไม่มีคนดีเรียนไปทำไมเรียนแล้วมันอกตัญญูอ่ะแล้วปล่อยแล้วคนไปเงี้ยเรียนไปไม่มีความรู้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรคือคนแบบนี้มันไม่สมควรจบแต่ว่านับถืออาจารย์นะคะนับถืออาจารย์ที่คืออาจารย์ก็ยังเข้าใจว่าคือเด็กๆ เนี่ยเขาก็ไม่บ่นนะยังต้องเรียนต่อว่าเด็กใช่ค่ะยังต้องเรียนต่อคือพออันไหนจะถูกยึดไปเอาก็ต้องไปหาเงินมาไถ่กลับคืนไถ่กลับคืนก็ไม่เคยไปโวยวายกับเด็กคือว่าพอเป็นข่าวนี่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่คนเดียวนะมีเพิ่มมาอีกแล้วเรื่อยเรื่อยมีไม่มีคือพวกที่เคยมีปัญหาแต่ไม่รู้พูดกับใครน่ะไม่ใช่มีคนเดียวใช่ไหมพวกกำลังพูดอย่างบ้านแล้วก็โดนหมดอ่ะโดนกันหมดพ่อแม่โดนทุกคนค่ะเอาล่ะก่อนที่เศรษฐีมาช่วยครูยังไม่เต็มใจจะรับเลยบอกเอาจะช่วยเฉพาะคนที่มีปัญหากันแล้วกันคือเงินทั้งหมดแค่สามสี่แสนบาทใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยสามแสนกว่าบาทใช่ไหมต้องเอาเศรษฐีบางชนมาช่วยอ่ะเศรษฐีกรุงเทพมันหายไปไหนหมดอ่ะที่ติดอันดับโลกอ่ะถามมาซิอ่ะฮะเศรษฐีติดอันดับโลกทั้งหลายที่ประเมินที่ต้องว่าไอ้เงินสามแสนกว่าบาทต้องให้เศรษฐีบางชนมา
อ้าปากช่วยเหลือที่จริงคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคนจนช่วยกันจนนะคนไม่มีเงินนะช่วยดีที่สุดเรียบร้อยพวกเดียวเนี่ยไปช่วยลาวตั้งเท่าไหร่ละใช่ไหมเฉพาะแบงค์เดียวของรัฐหรือไงเนี่ย30กว่าล้านเออนี่ยังไม่รวมกระจายกระจายนะมหาเศรษฐีทั้งหลายแหละที่ว่านี่นะรวยตื่นตับโลกเนี่ยไม่เอ่ยปากสักแอะหนึ่งอ่ะอายก็ไม่ก็เงินเขาอ่ะเขาไม่อยากให้ใครก็ปล่อยเศรษฐีเมืองชนมาเอามาช่วยมาพูดอ่ะออฟเฟอร์มาช่วยถ้าคุณจะรวยไปทำไมถ้าคุณใจแคบอย่างนั้นมีคนจะไปด้วยกับพี่โสพลเยอะนะคะคุณธีรเดชถ้าพี่โสจัดนะไปด้วยคนครับนะคะคุณสมชายบอกดีครับไปด้วยแต่ต้องมีคนเรียนประวัติศาสตร์เก่งๆไปช่วยคุยอ่ะไอ้โสนี่เดี๋ยวพามาให้ผมมีเพื่อนอ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่โสพลลองพูดอีกทีนะคะน่าจะเป็นภาษาเหนือใช่ไหมคะคุณธนุชนันไอ้โสขจายโวยๆจะห่อข้าวนึ่งน้ำพริกน้ำปูหน่อไร่ต้มโป่งมาฮื้อตวยเจ้าโอ้โหไว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 ใช่ไหมไวไวใช่ไหมช้าแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาร่วมด้วยบางคนได้ยินแล้วชักไม่สบายใจแล้วหน่อยนะชักบางคนอาจจะเผลอหยิบมือตบไปด้วยยุ่งเลยใช่ไหมไม่บางคนค่ะที่อยู่บ้านฟันรามรามพบเจ้าพี่น้องเขาจะไม่สบายใจเขาไปเฉงเง้อดูบ้านเฉยไม่ยุ่งอะไรไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกันอะไรเขาไปดูเรื่องประวัติศาสตร์เป็นทัวร์เฉงเง้อใช่ไหมคะทัวร์เฉงเง้อเฉงแงที่นั่นเนี่ยชะโงกชะโงกชะโงกใช่ไหมคะค่ะอ้ามเดี๋ยวเราพักกันก่อนถ้าอยู่บนกลางสะพานใช่ไหมบริเชษใช่ไหมเราก็ต้องมองเราอยู่บนเนินสูงก็มองสนามนี้คือมันคนเคยคนปลูกข้าวทำนาปลูกข้าวอยู่กลางลานค่ะร่วมสนับสนุนรายการชวนคิดชวนคุยนะคะว่าด้วยเรื่องของทัวร์ศิลปะวัฒนธรรมในช่วงแรกขอบคุณนะคะสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยนะคะพิเศษเฉพาะแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยนะคะ15สายแรกปกติขวดละ530บาทค่ะโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดราคา 2,000 บาทและพิเศษไปกว่านั้น12ขวดปกติราคา 6,360 บาทเหลือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นค่ะติดต่อได้ที่หน้าจอนี้เห็นหมายเลขชัดเจนเลยนะคะ0824469009 0824469009นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้สั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษนี้เลยสำหรับสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะแล้วนอกจากหมายเลขนี้ยังมีอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0860042882 0860042882จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพี่สมพลและอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะ